ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องกรรมเก่าของพระโมคคัลลานี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะเห็นว่าท่านที่มีบุญใหญ่คือพระมหาโมคคัลลานะเป็นถึงอักขสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพระสาวกฝ่ายซ้ายที่มีฤทธิ์มากไม่น่าจะถูกคนฆ่าตายนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายขึ้นชื่อว่าเรื่องกฎของกรรมที่ท่านทั้งหลายชอบบ่นกันบอกว่าทำบุญทำทานมามากทำไมบุญที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าทำดีจะได้รับผลดีแต่ว่าพวกเรานี้กลับได้รับผลร้าย ถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็นึกถึงเรื่องราวของกฎของกรรมเก่าๆที่เราเล่าเข้าไว้มาสู่กันฟังเอาเข้ามาคิดจงคิดว่าชาตินี้เราไม่ได้ทำแต่ว่าชาติก่อนๆเราอาจจะทำก็ได้เพราะเราเองก็ทราบไม่ได้เหมือนกันว่ากฎของกรรมเก่าๆเราทำอะไรไว้บ้างหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณ คือการระลึกชาติหนหลังได้มันก็เป็นของไม่ยากแล้วการบำเพ็ญบุพเพนิวาสานุสติญาณให้ปรากฏนี้ความจริงมันก็ไม่ยากเหมือนกัน ทำไมจึงกล่าวว่าไม่ยากถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเรื่องบุพเพสนิเรื่องบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติหนหลัง ท่านจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเรียนหนังสือชั้นประถมเท่านั้นเองยังไม่ใช่ใหญ่โตมโหฬารอะไรนักแต่ถ้าว่าเรื่องของการปฏิบัติบนนั่นบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังกันในเรื่องของการเจริญพระกรรมฐานดีกว่า ถ้ามีเวลาจะอธิบายให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังว่าการที่จะได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้นั้นเขาทำกันยังไงเอาไว้ฟังกันในเรื่องของพระกรรมฐานนี่เราคุยกันเรื่องของพระสูตรเล่านิทานสู่กันฟังแต่เป็นนิทานเรื่องจริงๆไม่ใช่นิทานเล่าโกหกกันเล่นเว้นแต่ว่าไปหยิบเอาตัวนิทานมาแสดงให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทั่วหน้าไม่ได้และเรื่องขององค์สมเด็จพระจอมไตรพระองค์ก็ทรงรับรองอยู่แล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วบอกว่าถ้าใครไม่เชื่อเชิญเข้ามาพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติตาม ฉะนั้นขอบัณฑิตทั้งหลายที่ทรงความเป็นบัณฑิตประเภทไหนก็ช่างถ้าอยากจะรู้ความจริงเรื่องการกฎของกรรมเก่าๆก็ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะรู้เรื่องได้ไม่ยากไม่ลำบากอะไรเอาตอนนี้ไปมาคุยกันทั้งเรื่องพระมหาโมคคัลลานะในสมัยนั้นพระองค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้พระมหาโมคคัลลาและพระสารีบุตรมาเป็นคู่อักขสาวกซ้ายขวา อักขะแปลว่าผู้เลิศพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาชั้นเลิศประเสริฐไม่มีใครเสมอเหมือนนอกจากพระพุทธเจ้าพระมหาโมคคัลลานะก็เช่นเดียวกันเรื่องการมีฤทธิ์แล้วใครไม่ยิ่งไปกว่าพระมหาโมคคัลลานะท่านยกย่องมาเป็นผู้เลิศเรื่องมีฤทธิ์เนื้อสายความมีฤทธิ์ของพระมหาโมคคัลลานะท่านเป็นพระขยัน เวลากลางคืนมักจะไปเที่ยวสวรรค์บ้างไปเที่ยวเมืองนรกบ้าง
ไปพบเทวดาก็ดีไปพบพรหมก็ดีไปพบสัตว์นรกเปรตอสุรกายก็ตามท่านก็ถามถึงประวัติเดิมว่าเกิดที่ไหนใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ใครเป็นพี่ใครเป็นน้องทำความดีทำความชั่วอะไรถึงมาเกิดในแดนนี้เมื่อท่านทราบแล้วก็มาถามองค์สมเด็จพระชินสีห์ให้ประกาศแก่บรรดาท่านพุทธบริษัท เมื่อองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ทราบด้วยอำนาจพระพุทธญาณว่าเรื่องนี้พระโมคคัลลาไม่ได้กุขึ้นเรียกว่าไม่ได้กุข่าวขึ้นเฉยๆพระพุทธเจ้าเมื่อทรงรับรองทราบจริงก็รับรองและประกาศให้เขาทราบและในสถานที่ใดที่เป็นยากลำบากคนเจริญศรัทธาไม่พอดีพระอื่นมีความสามารถไม่พอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงส่งพระมหาโมคคัลลานะไปเมื่อพระมหาโมคคัลลานะไปถึงแล้วก็แสดงปาฏิหาริย์ต่างๆด้วยความชำนาญในการแสดงฤทธิ์ เป็นการน้อมจิตให้บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นมีความเชื่อถือเห็นเป็นอัศจรรย์แล้วองค์สมเด็จพระพักตร์วันก็ทรงเสด็จตามไปที่หลังตอนนี้พระพุทธเจ้าเทศธรรมโปรดบรรดาท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็พากันบรรลุมรรคผลเรื่องพระมหาโมคคัลลานะมีความสามารถเป็นอัจฉริยะบุคคลเลิศกว่าบุคคลอื่นแม้แต่พวกเดรัจฉีทั้งหลายก็เศร้าสร้อยหงอยใจ บรรดาบริษัทบริวารของเดรัจฉีทั้งหลายพากันมาเคารพในพระพุทธเจ้ามากสร้างความยากสร้างความลำบากให้เกิดกับเดรัจฉีเพราะเขาทั้งหลายเหล่านี้มีความสามารถไม่พอและก็ดีไม่จริงเป็นเหตุให้บริษัทชายหญิงของเขามาติดพระพุทธเจ้ากันเสียเกือบหมดเขาจึงได้พากันพิจารณาว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคตที่มีคนนับถือมากมีลาภสักการะมากก็เพราะอาศัยพระโมคคัลลาเป็นกำลังสำคัญเที่ยวได้เที่ยวเมืองนรกบ้างเมืองสวรรค์บ้างปลุกใจประชาชนให้มีความเคารพในองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุเขายังคิดกันต่อไปว่าถ้าเราจะทำลายองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์คือพระพุทธเจ้าทำลายไม่ได้แน่เพราะคิดทำลายมาหลายวาระแล้วเคยใช้นางจินตมานวิกาแกล้งทำเป็นคนท้องประกาศให้คนทราบว่าพระพุทธเจ้าทำให้ท้องแต่หนูจังไรก็ไปกัดเชือกที่ผูกไม้ที่แกล้งทำเป็นคนท้องให้ขาดลงมา เป็นเหตุให้นางจินตมาวนวิกาได้รับโทษลงอเวจีทั้งเป็นแล้วก็พระเทวทัตได้หาทางกลั่นแกล้งพระพุทธเจ้าสั่งนายขมังธนูยิงบ้างปล่อยช้างนาลากิลีให้ไล่แทงพระพุทธเจ้าบ้างกลิ้งหินให้ทับบ้างพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอันตรายในการที่คิดจะฆ่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นของทำได้ยากแต่ว่าถึงอะไรก็ดีถ้าตัดแขนตัดขาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสร็จได้แล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็จะต้องเศร้าไปแขนขาสำคัญขององค์สมเด็จพระจอมไตรก็คือพระโมคคัลลาที่มีฤทธิ์มากแล้วก็ปลูกศรัทธาคนได้ดีมันได้กลุ่มเดรัจฉีทั้งหลายพร้อมใจกันแต่ความจริงเขาประกาศว่าเขาเป็นพระอรหันต์แต่กลับมีอารมณ์จิตคิดสยายอิจฉาพระพุทธเจ้าคิดจะฆ่าสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูเถบรรดาท่านพุทธบริษัทนี่เขาประกาศตนว่าเขาเป็นคณาจารย์ใหญ่สอนให้บุคคลอื่นทำความดีแต่ว่าจิตใจของตัวนี้เลวทรามยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน
พราะอะไรเพราะสัตว์เดรัจฉานมันยังมีความกตัญญูรู้ความดีของคน แต่ว่าบรรดาเดรัจฉีหน้ามนพวกนี้เขาไม่เคยเห็นความดีของพระพุทธเจ้าและพระมหาโมคคัลลานะ มีเรื่องอย่างเดียวว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ดีกว่าเขาเขาต้องคิดทำลายนี่สมัยนี้มีบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย นี่ก็นาจารย์ทั้งหลายตั้งสำนักกันขึ้นมาแต่เห็นว่าสำนักอื่นเขาดีกว่ามีอารมณ์อิจฉาริษยามีหรือไม่ใครพบที่ไหนบ้างไหมมีหรือเปล่าอาตมาไม่ทราบถ้าบังเอิญมีก็รู้สึกว่าน่าสลดใจแต่เข้าใจว่าไม่มีแต่ก็ไม่แน่นักเพราะเคยพบท่านผู้เฒ่าท่านหนึ่งท่านตั้งสำนักสมถะวิปัสสนาของท่านขึ้นมาปรากฏว่าคนอื่นเขาตั้งทีหลังนี่ท่านเป็นพระเป็นพระราชาคณะเป็นเจ้าคณะจังหวัดเห็นว่าคนอื่นเขาดีกว่าตนทนไม่ไหวแทนที่จะมีมุทุตาในพรหมวิหาร4กลับหาทางย่ำยีแกล้งแกล้งโดยประการทั้งปวงเป็นที่น่าสงสารปรากฏว่าท่านบุญนี้เมื่อตายลงไปแล้วเวลาก่อนจะตายถูกทุกขเวทนาครอบงำมากต้องทุรนทุรายไร้สติสัพพัญญะตายแล้วลงอเวจีมหานรกกฎของกรรมนี้ผ่านมาแล้วไม่นานนี่ความจริงเรื่องราวในสมัยที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงพระชนอยู่ก็มีตัวอย่างมากมายท่านบวชภายหลังมีตำรามากเรียนได้ครบเรียนจบเป็นมหาปริญญาแล้วก็เป็นเจ้าคุณเป็นเจ้าคณะจังหวัดไม่น่าจะประพฤติความชั่วแบบนั้นแต่ทั้งนี้ไม่ใช่อะไรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเพราะว่าการปฏิบัติธรรมของท่านนั้นไม่ได้เข้าถึงธรรมขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง ท่านตั้งสำนักหลอกชายและหญิงเพื่อ นำทรัพย์สินไปให้ท่านเท่านั้นลูกศิษย์ของท่านอาจจะดีได้แต่ว่าตัวของท่านเองลงอเวจีมหานรกที่พูดอย่างนี้ก็พูดตามสำนักของท่านอาจารย์ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งพวกเรายกย่องกันว่าท่านเป็นผู้ประเสริฐมีทิพจุกยานแต่มใสสามารถรู้อะไรต่ออะไรได้โดยที่พวกเราไม่ต้องถามเมื่อท่านกล่าวขึ้นมาอย่างนั้นก็สร้างความแน่ใจว่าคงจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าดูจริยาของท่านผู้นั้นก็ควรจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันนี่บรรดาเดรัจฉีทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อฆ่าพระมหาโมคคัลลานะแล้วต่อมาองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็ไม่ได้ทรงว่าอะไรแต่ว่ากรรมของเดรัจฉีทั้งหลายเหล่านั้นคือโจรที่รับอาสา500ถูกฆ่าหมดพวกเดรัจฉีก็ถูกปลดจากความดีการที่พระมหาโมคคัลลาถูกฆ่าในคราวนี้ความจริงท่านทราบก่อนก็มียานพิเศษประเดี๋ยวจะมานั่งสงสัยกันว่ามีฤทธิ์ขนาดนั้นมียานขนาดนั้นทำไมไม่หนีพวกโจรที่เข้าไปปล้นฆ่าตนเอง ความจริงโจรมาล้อมแล้ว2ครั้งท่านรู้เมื่อรู้ตัวแล้วก็ปรากฏว่าท่านก็มาพิจารณาตัวเองเมื่อโจรเข้ามาล้อมครั้งที่3คือรู้ตัว2ครั้งท่านเหาะหนีไปครั้งที่3โจรเข้ามาล้อมใหม่ท่านก็มานั่งพิจารณาว่านี่มันเรื่องอะไรถอยหลังชาติเข้าไปด้วยอำนาจปุพเพนิวาสานุสติญาณก็ทราบว่ากรรมเก่าของท่านที่ทำไปแล้วในการก่อนเรื่องนี้องค์สมเด็จปชินวรเคยเทศให้พระฟัง ว่าพระท่านมีความสงสัยว่าพระมหาโมคคัลลานี่มีบุญใหญ่ ทำไมจึงได้ถูกโจรทุบตายแต่ความจริงระหว่างที่โจรทุบนั้นท่านไม่ตาย
เขาทุบแล้วก็คิดว่าท่านตายกระดูกกระเดี่ยวแหลกเหลวหมดเอาลากไปทิ้งไว้ที่กอไผ่เมื่อโจรไปแล้วท่านก็อธิษฐานจิตด้วยอำนาจของกำลังฤทธิ์ประสานกระดูกทั้งหมดให้ติดกันแล้วก็เหาะมาเฝ้าองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอลาเข้าสู่พระปรินิพพานเมื่อองค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงอนุญาตแล้วจึงได้กราบลาองค์สมเด็จพระประทีปก้าวไปนิพพานในที่สมควรเมื่อพระมหาโมคคัลลานะนิพพานแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็ทรงพาบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายนำอธิธาตุของพระมหาโมคคัลลานะบรรจุเข้าไว้ในสถูปให้เขาสร้างสถูปเป็นที่บรรจุกระดูกไว้สถูปนั้นก็ทำมันก็บาดคว่ำคือทำดินนูนขึ้นมาเป็นโคกเป็นสัญลักษณ์คนจะได้ไม่เดินข้าม นั่นเองกล่าวกับคงกรรมมาถอยหลังไปประมาณพันชาติอันนี้พระโมคคัลลาก็ทราบตอนโจรมาล้อมข้างหลังว่าพระมหาโมคคัลลาเป็นลูกชายของพ่อแม่คือทั้งพ่อและแม่ตาบอดทั้งคู่โฉมตูโมกขัลลานะในเวลานั้นเป็นคนที่ประกอบไปด้วยความกตัญญูรู้คุณบิดาและมารดาเลี้ยงดูบิดามารดาด้วยดีทุกประการเมื่อทำงานกลับมาแล้วก็ต้องมาหุงข้าวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คนดีอย่างนี้หายากต่อมาท่านพ่อท่านแม่เห็นว่าลูกชายลำบากจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระ แต่ได้ว่าพระมหาโมคคัลลานะก็คัดค้านไม่ยาเลยหญิงที่นำมาดีไม่ดีเขาจะไม่รักพ่อไม่รักแม่ก็เป็นได้แต่ว่าวิดาดามารดาทั้งสองนั้นไซก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกจะหาคนที่มีตระกูลเสมอกันคือตำแหน่งของท่านก็เป็นเศรษฐี เป็นคนมั่งมีทรัพย์มากจึงไปขอหญิงในตระกูลอื่นเข้ามาในตอนแรกๆแม่ลูกสะใภ้คนดีก็ปรากฏว่ามีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาของผัวเป็นอย่างดีแต่ว่าพระมหาโมคคัลลานะถ้ามีความรักในพ่อในแม่ท่านมากเวลากลับมาจากทำงานแทนที่จะเข้าไปจูจีกับเมียก่อนแต่กลับเข้าไปจูจีกับพ่อแม่เสียก่อนเหตุนี้เองเป็นเหตุให้นางเมียไม่พอใจ คิดจะฆ่าคนทั้งสองเสียยังได้หาอุบายด้วยประการทั้งปวงในที่สุดก็บอกกับพระมหาโมคคัลลานะว่าบิดามารดาของท่านเป็นคนใจร้ายหุงข้าวให้กินก็ไม่กินแต่ความจริงเวลาที่ทำอาหารให้ผัวมีรสอร่อยแต่ทำอาหารให้แก่พ่อผัวแม่ผัวบางทีก็เค็มจัดเกินไปเผ็ดจัดเกินไปเปรี้ยวจัดเกินไปพ่อผัวแม่ผัวกินไม่ไหวก็เลยไม่กินนางก็ฟ้องบอกว่านี่แหละอาหารมันเหมือนกันแต่ว่าท่านทั้งสองไม่ยอมกินท่านลูกชายก็ยังไม่ว่าอะไรต่อมานางในก็ทำเอาใหม่อีกทำอาหารรสจัดในเมื่อท่านทั้งสองไม่กินก็ราดไปเต็มบ้าน เมื่อลูกชายกลับมาก็ฟ้องบอกว่านี่ท่านผู้เฒ่าสองคน ทำอาหารให้ไม่กินแล้วก็ราดของอยู่บนบ้านเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดฉันปัดกวาดไม่ไหวเช็ดถูไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวแล้วฉันขอลากลับบ้านเนี่ยอาศัยที่จอมนงครานอกตัญญูไม่รู้คุณคนทำให้พระโมคคัลลาหน้ามนที่เป็นคนกตัญญูรู้คุณเป็นคนอกตัญญูไป เพราะการนั่งทูลนอนทูลของเมียสาวมันก็มีความสำคัญเหมือนกันนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านฟังไว้แล้วก็คิดไว้ด้วย
ว่าความดีที่เรามีอยู่เราจงอย่าเชื่อคนอื่นยังไงยังไงแล้วก็สอบสวนให้ดีซะก่อนเป็นเหตุให้พระมหาโมคคัลลาคิดผิดในตอนนั้นก็อาศัยเมียอดอ้อนสนับสนุน หาทางกลั่นแกล้งด้วยรายการทั้งปวงจนเห็นว่าบิดามารดาของตนนี้เป็นคนไม่ดีวันหนึ่งคิดจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ซะในป่าจึงได้บอกกับบิดาและมารดาว่าญาติผู้ใหญ่อยู่ที่ทางฝั่งป่าทางโน้นเป็นญาติกัน ความจริงบิดามารดาก็รู้จักท่านสั่งให้ท่านทั้งสองไปเยี่ยมเวลานี้ท่านก็เตรียมเกวียนไว้แล้วจะให้บิดามารดาทั้งสองนั่งไปในเกวียนท่านจะเป็นคนบังคับเกวียนไปเมื่อท่านบิดาและมารดาทั้งสองได้ฟังก็เห็นใจคิดว่าลูกชายของเรานี้เป็นคนดีจึงให้ลูกชายประคองบิดามารดาทั้งสองสีนั่งบนเกวียนพอเข้าไปถึงป่าลึกท่านพระมหาโมคคัลลาคิดจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ในป่า จึงได้บอกกับท่านบิดาว่าคุณพ่อ ช่วยมาจับเชือกบังคับวัวไว้ทีกระผมนี่กำลังปวดอุจจาระจะไปถ่ายอุจจาระท่านพ่อก็จับเชือกเขาไว้บังคับวัวให้เดินตรงท่านมหาโมคคัลลานะไปแล้วก็ทำเสียงดังเหมือนกับโจรจะเข้ามาปล้นท่านพ่อท่านแม่ทั้งหลานทั้งสองคนเมื่อได้ยินเสียงเอะอะโวยวายเข้าใจว่าโจรร้ายมาปล้น ห่วงลูกชายของตนคือมหาโมคคัลลานะผู้เป็นลูกชาย ท่านทั้งสองยังได้ร้องประกาศไปว่าลูกเอ๋ยพ่อแม่ทั้งสองคนแก่แล้วปล่อยให้พ่อแม่ตายเถอะลูกยังมีความเป็นหนุ่มอยู่เอาตัวรอดหนีไปก่อนไม่ต้องห่วงพ่อห่วงแม่นี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทน้ำใจของบิดามารดาย่อมมีความสำคัญกับบุตรถึงเพียงนี้ยอมตายแทนลูกแต่ว่าลูกคนนี้สิบรรดาท่านพุทธบริษัท เออโมกัลลานะเองที่ปลอมมาเป็นโจรเมื่อพ่อแม่พูดอย่างนั้นใจไม่ยักอ่อนพ่อบังอ่อนใช้ไม้ทุบพ่อและแม่ตายทั้งคู่เมื่อพ่อชมตรูฆ่าพ่อและแม่ตายแล้วก็แจวอ้างกลับบ้านองค์สมเด็จพระพิชิตมารกล่าวว่าเขาก็ไม่มีความสุขเพราะกฎที่กรรมกับธรรมกบิดามารดาเมื่อตายแล้วจากชาตินั้นต้องไปเกิดในเวจีมหานรกวันนี้คอไม่ดีแล้วมาตกเวจีมหานรกสิ้นเวลากับหนึ่งพ้นจากนั้นก็มาเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารคือเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างเฉพาะเป็นมนุษย์พันชาติพอดีต่อมาก็พบองค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอาศัยบุญเก่าที่เคยบำเพ็ญบารมีร่วมกันมาในสมัยที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาเป็นสุเมธันดาบถตอนนั้นองค์สมเด็จพระบรมสุคตบูชาพระพุทธเจ้าทรงพนามว่าพระปฐมมุตระเรื่อไปเวลไปท่านอยู่ในป่าในเมื่อรัตนาพระพุทธเจ้ามาถึงลำรางเล็กๆท่านก็ถอยกายเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เดินเมื่อมาสู่ทำนักของท่านแล้วท่านก็ประกาศตนปรารถนาพระโพธิญาณ ก่อนที่จะถวายอาหารให้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์พระปฐมมุตระจึงได้เข้านิโรธสมาบัติพระอรหันต์ทั้งหมดเข้าพละสมาบัติสมาบัติทั้งสองนี่มีกำลังมากเพราะดลบันดาลให้บรรดาท่านพุทธบริษัทที่บำเพ็ญกุศลเมื่อออกจากสมาบัติทั้งสองจะมีการคล่องในจิตใจของตนคือในความเป็นอยู่ถ้าปรารถนาความร่ำรวยก็จะร่ำรวยสมความปรารถนาถ้าปรารถนาความสำเร็จมรรคผลก็จะสำเร็จมรรคผลสมความปรารถนา
ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติแล้วก็รับพระกยาหารหลังจากนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงให้พรแล้วก็ทรงพยากรณ์ว่านับตั้งแต่นี้ไปอีก91กัปท่านสุเมธะดาบสจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้ามีนามว่าพระสมณะโคดม ในขณะนั้นเองท่านพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรท่านสองท่านเป็นสาวกของสุเมธะดาบสจึงได้เข้ามากราบองค์สมเด็จพระบรมสุคตองค์หนึ่งบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าขอเป็นอัครสาวกเบื้องขวาอีกองค์หนึ่งขอประกาศกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้าขอเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระสมณะโคดม นี่เป็นอันว่าอาศัยบุญบารมีที่ติดตามกันมาอย่างนี้สิ้นเวลาถึง91กับแต่ความจริงมากกว่านั้นองค์สมเด็จพระทรงทันยิ่งกล่าวว่ามหาโมคคัลลานะชาตินี้มาพบเราจึงได้กลายเป็นคนมีฤทธิ์มากเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายแต่ว่าโมคคัลลานะถึงแม้ว่าจะตายท่านก็ไปนิพพาน ไม่มีความทุกข์อะไรแล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงตรัสกับบรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทในกรรมเล็กน้อยไว้จะไม่ให้ผลดูตัวอย่างพระมหาโมคคัลลานะเป็นสำคัญนี่ท่านเป็นอริยสงฆ์เป็นอาการสาวกเบื้องซ้ายมีฤทธิ์มากแต่ก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงกฎของกรรมได้ขึ้นชื่อว่ากรรมใดที่เราทำไปแล้วถ้าไม่ผลในชาตินี้มันก็จะผลในชาติหน้าต่อกันไปฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่เคยบ่นบอกว่าทำบุญให้ทานแล้วก็มีความไม่สบายเมื่อฟังเรื่องราวของพระมหาโมคคัลลานะแล้วไส้ก็โปรดทราบว่ากฎของกรรมเก่าของเรามันทำไม่มากเพียงใดเราไม่ทราบฉะนั้นถ้ากรรมใดมาเกิดขึ้นกับเราทำให้เราได้รับความลำบากก็คิดไว้ในใจว่าเราจะใช้หนี้มัน นี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านขึ้นชื่อว่ากฎของกรรมนี้เราหนีไม่พ้นอาบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนสองรายการนี้เสียงไม่ดีมันแหบเครือเพราะว่าบัตรมันกินก็ต้องขออภัยแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่ฟังไม่ชัดเจนด้วยช่วยอภัยแก่พระแก่เวลานี้มองดูเวลาก็จะหมดเวลาอยู่แล้วเหลือหนึ่งนาทีเสียงมันก็ไม่มีก็ขอยุติเรื่องราวของพระมหาโมคคัลลานะในเรื่องบุพกรรมคือกรรมเก่าไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี